ราะว่าแถวนี้มีโรงเตรียมผู้กล้าเปิดใหม่เราลองไปดูสักหน่อยดีกว่าเอ๊จักจีพี่เอ็ดมันอยู่แถวนี้ตัวโรงเตรียมผู้กล้าเอาจอดปักหามจอดขอลุงแน่พอแล้วพอแล้วอ๋อนี่เองเหรอโรงเตรียมผู้กล้าที่กำลังโด่งดังน่ะอาหารที่นี่อร่อยแถมให้ชิ้นใหญ่ด้วยอู้ติดข้อตายอุ้ยสดเมื่อคืนไปลงดันเป็นไงบ้างเพื่อนได้ไอเทมอะไรดีๆมาบ้างหรือเปล่าเราไม่ได้อะไรดีๆเลยเราได้แต่เกลือกลับมาเฮ้ อย่าเสียใจไปหน้าครั้งหน้าไปลงกับเราปะล่ะได้จริงเหรอไปสิดีจังเลยที่มีลงเตรียมนี้อยู่ไม่งั้นหาตีลงไม่ได้แน่เลยลูกค้าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าใครขาดเหลืออะไรสามารถซื้อจากโรงเตรียมเราได้เลยนะครับนี่อาหารที่สั่งครับอาหารเริ่มจะเสิร์ฟไม่พอแล้วเนี่ยในครัวทำอะไรกันอยู่นะเฮ้ยเอลลี่ตั้งใจทำงานหน่อยสิรอหน่อยไม่ได้เลยไงยักษ์ก็นายเป็นคนสั่งวัตถุดิบมาช้าเองอะวัตถุดิบมาไม่ถึงแล้วฉันจะทำอาหารยังไงกันเล่าแล้วก็ช่วยไปบอกให้เจ้าพ่อมันหยุดร้องเพลงสักทีน่ารำคาญชะมัดเลยอะรู้หมอรำแล้วเขารำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจเขารำแบบไหนกันเนาะหมอรำวันนี้มันช่างวุ่นวายจริงๆเลยสั่งซื้อวัตถุดิบก็ไม่ทันเสิร์ฟอาหารก็ไม่ทันเสิร์ฟเบียร์ก็ไม่ทันแย่แล้วแบบเนี้ยเจ้านะเจ้านั่นแหละคนที่เล่นอยู่น่ะรีบจัดการสักทีสิเอาขอโทษกูเช็คเฟซอยู่สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพิวในเกม I Love Fantasy นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดฟรีได้เลยนะคะเป็นเกมที่เล่นในมือถือนะในเกมเนี่ยเราก็จะสวมบทบาทเป็นผู้ดูแลโรงเตรียมสำหรับผู้กล้านั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆเล่นไปสักพักแล้วสามารถเข้าถึงเกมได้เนี่ยคิวอยากจะบอกเลยว่าเป็นเกมที่มันดูดวิญญาณมากเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเนี่ยคิวติดจนเล่นถึงเวล 3-5 เลยเนี่ยเล่นแบบไม่หลับไม่นอนมันเพลินจริงๆนะในเกม I Love Fantasy เนี่ยเงินถือเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คิวจะมาสอนวิธีหาเงินในเกม I Love Fantasy ให้ได้เร็วที่สุดนะคะพร้อมแล้วก็มาเลยวิธีแรกก็ง่ายๆนะคะแค่ทำการคราฟของมาขายนั่นเองค่ะนี่จะเห็นได้ว่าในโรงเตรียมของเราเนี่ยสามารถคราฟของมาขายได้มากมายเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของพวกนี้จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบนะคะซึ่งเราจำเป็นต้องสั่งซื้อวัตถุดิบซะก่อนนี่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กดคราฟวัตถุดิบแล้วก็รอเวลาเสร็จแล้วก็วางขายได้เลยค่ะวิธีที่2เควสรายวันอย่าได้มองข้ามเควสรายวันเป็นอันขาดนะคะคิวจะบอกว่ามันให้เงินแล้วก็ค่าประสบการณ์ดีมากๆเลยนะแล้วเควสแต่ละเควสก็ไม่ยากเลยนะคะบางเควสอ่ะเขาแถมเพชรมาให้ด้วยนะเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดรับรางวัลปุ๊บไอเทมก็จะไปปรากฏในซองจดหมายของเรานั่นเองค่ะนี่กดเข้าไปดูในซองจดหมายมาดูกันว่าได้ EXP เท่าไหร่นี่กดรับทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหได้ 50,000 โก 50 เพชรแล้วก็ 5,000 EXP ตั๋วสุ่มฮีโร่แล้วก็แผนที่ตั้ง100เนี่ยวิธีที่3นะคะก็คือการส่งไอเทมตามคำสั่งซื้อนั่นเองค่ะซึ่งคำสั่งซื้อนะคะก็จะมีรีเซ็ตใหม่ทุกวันเลยนะเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยก็จะได้ EXP อุปกรณ์ฮีโร่แล้วก็ไอเทมที่ช่วยอัปเกรดผู้ช่วยเราด้วยนะซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเควสนั่นเองค่ะวิธีที่4โลงดันเจียนนอกจากโรงเตรียมแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งผู้กล้ามาลงดันเพื่อหาไอเทมให้เราได้ด้วยนะคะซึ่งการชนะในแต่ละทีเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เงินแล้วก็ไอเทมมากมายเลยนะคะของดีๆกันไปหมดเลยซึ่งแต่ละดันเจียนเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกนะคะว่าถ้าลงแล้วเราชนะเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างแต่ว่ายิ่งลึกเนี่ยก็ยิ่งยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เทรนฮีโร่ของเรามาให้ดีด้วยและอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการหาเงินในดันเจี้ยนนะคะก็คือน้องมังกรนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้มาตอนเวล17นะคะการที่มีน้องมังกรลงดันเจี้ยนด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นจากการลงดันเจี้ยนนั่นเองค่ะหนูมีประโยชน์ดูแลหนูดีๆด้วยนะครับและวิธีที่5นั่นก็คือการขายของในมาร์เก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่เราคราฟหรือว่าไอเทมที่เราได้จากการลงดันนะคะเราก็สามารถนำมาขายในมาร์เก็ตได้ของที่เราคราฟหรือไอเทมจากดันเจี้ยนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเหลือใช้นะคะเราก็สามารถนำมาขายเพื่อแลกเป็นเงินได้ส่วนวิธีก็ไม่ยากค่ะแค่เข้าไปที่มาร์เก็ตนะคะเลือกตะกร้าแล้วก็เลือกไอเทมที่เราจะขายปริมาณประมาณเท่านี้ราคาประมาณเท่านี้แล้วกดตกลงไปค่ะนี่แล้วก็อีกอันนึงขาย lobster ด้วยขาย7ชิ้นขายอุ้ยแพงไปลดลงมานิดนึงเอาสักเท่าไหร่ดีอะ 60,000 อะแล้วก็ขายอะไรอีกดีเอ้ยขายแห้ว7ชิ้นราคาเท่านี้พอเดี๋ยวมันจะแพงเกินไปเอาให้มันเต็มตะกร้าดีกว่าเดี๋ยวคิวจะขายอย่างอื่นด้วยนะเอาอะไรอีกดีนะนี่ไงแท่งเหล็กไม่ได้ใช้ขายราคา 14,000 มันจะแพงไปไหมเนี่ยแล้วก็ม้วนนี่ม้วนเวทขายซะเลยเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็ขายของได้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็แค่รอคนมาซื้อนั่นเองเนาะผ่านไปแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็มีคนซื้อของเราไปแล้วนี่ไงสามารถกดเพื่อรับเงินได้เลยนะคะนี่เงินเข้าแล้วสะดวกมากเลย
และทั้งหมดนี้คือ5วิธีการหาเงินในเกม I Love Fantasy นะคะถ้าเพื่อนๆขยันหน่อยเนี่ยรับรองว่ารวยได้ในเวลาไม่นานเลยนะวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มีโอกาสเนี่ยครั้งหน้าคิวจะมาสอนเทคนิคอย่างอื่นอีกโอเคป่ะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบาย